สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงการใช้ Match กับ Index นะครับในการหาค่าในลักษณะเดียวกับ VLOOKUP นะครับซึ่ง VLOOKUP เนี่ยตัวสะพานนะตรงนี้นะเรามีข้อมูลอยู่แบบนี้นะครับสะพานก็คือ ID นะครับตรงนี้ก็คือ ID นะครับซึ่งถ้าเป็น VLOOKUP เนี่ยตัวสะพานจำเป็นจะต้องไปอยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับจึงจะสามารถลุกอัพได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราใช้แมทช์กับอินเด็กซ์นะครับตัวสะพานเนี่ยจากตรงเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่คอลัมน์ซ้ายมือสุดนะครับจะอยู่คอลัมน์ใดก็ได้นะครับทีนี้มาดูเนาะว่าเราจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องแมทช์หาตำแหน่งก่อนว่า ID ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับใช้แมทช์ไปช่วยนะครับแมทช์ไปที่ i3 นะครับคอมม่าจากนั้นก็มาครอบที่นี่นะครับกด F4 ล็อกไว้นะครับคอมม่า0นะเราใช้ match type เป็น0นะครับ enter แล้ว copy ลงไปตรงนี้ก็จะบอกว่า id 06นะครับก็คือตำแหน่งที่7โดยนับจากตรงนี้ลงไปนะครับก็คือตำแหน่งที่7 id 08คือตำแหน่งที่6นะครับ id 13คือตำแหน่งที่13 id 07คือตำแหน่งที่11นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะ index ได้แล้วนะครับ index ไปที่ไหนนะครับก็ต้อง index ไปที่แผนกนะครับตรงนี้ department นะเรา index ไปที่ตั้งแต่คำว่า department นี่ลงมาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับหรือทั้งคอลัมน์เลยได้ไหมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เรา match นะครับเรา match ไปที่ C3 เริ่มที่ C3 แปลว่าเราเริ่มที่แถวที่3นะครับเราเริ่มที่แถวที่3ดังนั้นตอนที่ index นะครับก็ต้องไปเริ่มที่แถวเดียวกันนะครับเป็นแบบนี้นะกด F4 ล็อกไว้นะครับคอมม่าจากนั้นก็ไปเลือกตำแหน่งคือตำแหน่งนี้นะครับ Enter แล้วก็ Copy ลงไปก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับ Name ก็เช่นกันนะครับ Index ไปที่ไหนนะครับก็ต้องไปครอบที่ชุดของ Name นะครับกด F4 ล็อกไว้นะครับคอมม่าจากนั้นก็ไปหาตำแหน่งที่เรา Match ไว้นะครับ Enter แล้วก็ Copy ลงไปอายุนะ age ก็เหมือนกันนะครับก็ต้อง index ไปที่ไหนนะครับก็ต้อง index ไปที่ชุดของอายุตรงนี้นะครับกด F4 ล็อกไว้คอมม่าแล้วก็ไปเลือกที่ตำแหน่งที่เรา match ไว้ enter แล้วก็ copy ลงไปนะครับเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการออกมาในลักษณะนี้นะครับยังมีการใช้ index กับ match ในอีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องเป็น index นะครับโครงสร้างจะเป็นแบบนี้นะ row แล้วก็ column นะครับคือ index จะมองไปที่ row ก่อนแล้วก็ column นะครับซึ่ง row เนี่ยเรา match ไว้แล้วเรารู้ตำแหน่งแล้วนะครับเราก็ต้องหาว่า department name แล้วก็อายุตรงเนี้ย age ตรงเนี้ยคือ column ที่เท่าไหร่จากตารางนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ match นะครับไปช่วยนะครับโดยการ match ไปที่ department นะครับคอมม่าแล้วก็ครอบไปตรงนี้นะกด F4 ล็อกไว้นะครับคอมม่า0 enter แล้ว copy ไปทางขวาเราก็จะพบว่า department คือคอลัมน์ที่1 name คือคอลัมน์ที่3นะครับอายุคือคอลัมน์ที่4นะครับตรงนี้นะถ้าเราจะทำอีกกรณีหนึ่งนะตรงนี้ลบไปก่อนนะครับตรงนี้เราก็ใช้ index นะครับ index ไปที่ไหนนะครับตรงนี้ได้ไหมนะเราไม่ทำแค่นี้เราครอบหมดเลยนะครับกด F4 ล็อกไว้นะครับคอมม่านะครับจากนั้นไปมองโรก็คือแถวแถวคือตรงนี้นะที่เราแมทช์ไว้แล้วนะครับกด F4 ซ้ำๆเข้าไปนะครับเพื่อจะล็อกคอลัมน์ G ไว้นะครับเราจะใช้คอลัมน์ G ตลอดกาลนะครับคอมม่าไปหาคอลัมน์คอลัมน์คือตรงนี้นะครับตรงนี้เราล็อกอะไรครับเราล็อกแบบนี้ได้ไหมนะครับต้องล็อกแถวที่1ไว้นะล็อกแถวที่1ไว้คอลัมน์เราไม่ล็อกนะครับเนื่องจากเดี๋ยวเราก๊อปปี้ไปทางขวามันจะอ้างอิงคอลัมน์นะครับอ้างอิงคอลัมน์ที่มันถูก copy ไปนั่นเองครับแต่แถวตรงเนี้ยเวลาเรา copy ลงไปมันจะอ้างอิงแถวที่1ตลอดนะครับ enter ก็ copy ลงไปนะครับตรงนี้เราก็ copy ไปวางตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับสูตรตรงนี้นะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยจะไปอ้างอิงที่ตรงคอลัมน์ J นะครับแต่เป็นแถวที่1ตรงนี้ก็ไปอ้างอิงที่คอลัมน์ K แต่เป็นแถวที่1นะครับพอมาตรงนี้นะครับก็อ้างอิงที่คอลัมน์ K แต่แถวที่1มันไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราล็อกไว้แล้วนั่นเองนะครับ
ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมแมวใหญ่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ